สวัสดีครับผมเดวิดนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น beginner class หรือภาษาจีนขั้นพื้นฐานก่อนหน้าที่จะมาเรียนอยู่ที่นี่ผมก็ได้ศึกษาหาข้อมูลอยู่หลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหรือว่าไต้หวันแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะมาเรียนที่คุนหมิงแล้วก็เลือกสถาบันสอนภาษา Keats School ที่ผมเลือกสถาบันสอนภาษา Keats School ก็ด้วย3ปัจจัยด้วยกันเลย1นั่นก็คือค่าเทอมค่าเทอมถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยผมว่าถูกกว่าที่อื่นมากๆถ้าไม่รวมมหาวิทยาลัยแต่ผมว่าการที่เราเรียนที่มหาวิทยาลัยข้อเสียมันก็คือ1คลาสน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 30-40 คนฉะนั้นเนี่ยการดูแลของอาจารย์หรือการสอนของอาจารย์เนี่ยไม่สามารถ สอนได้ทั่วถึงกับนักเรียนทุกคนแต่ที่สถาบันสอนภาษาคิดสคูล1คลาสจะจำกัดอยู่ที่15คนฉะนั้นเนี่ยเรื่องก็จะทำให้ก็สามารถที่จะทำให้อาจารย์สอนและก็ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน2ที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งของโรงเรียนเนี่ยการโดยสารไปมาถือว่าสะดวกมากๆเพราะว่าตรงข้ามกับโรงเรียนก็จะเป็นซับเวย์หรือว่ารถไฟใต้ดินด้านหน้าตึกของโรงเรียนก็จะเป็นจุดจอดรถเมล์หรือรถบัสนั่นนะครับก็เดินทางไปไหนมาไหนค่อนข้างสะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับใจกลางเมือง3รีวิวของเพื่อนๆชาวต่างชาติหลังจากที่ผมได้ดูรีวิวของเพื่อนๆชาวต่างชาติจากเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วเนี่ย ทำให้ผมคิดว่าขนาดเพื่อนๆชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารซึ่งภาษาอังกฤษไม่มี การใช้โทนเสียงหรือสนาวรรณยุกต์เหมือนของคนไทยที่คล้ายๆกับของคนจีนซึ่งของคนจีนใช้โทนเสียงในการพูดแต่ว่าของคนไทยใช้สระวรรณยุกต์ในการออกเสียงซึ่งคล้ายๆกันแต่ว่าฝรั่งชาติหรือชาวต่างชาติเนี่ยยังสามารถพูดหรือออกสำเนียงได้คล้ายๆกับคนจีนซึ่งนี่ก็เป็น อีกหนึ่งปัจจัยหลักเลยที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่พอหลังจากที่ได้เรียนเสร็จก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยกับการตัดสินใจในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกเกินคำเกินความคาดหวังด้วยซ้ำแล้วก็รู้สึกชอบกับการสอนของอาจารย์เพราะว่าการสอนของอาจารย์เนี่ยมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันซึ่งนั่นสามารถทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็จดจำได้ไวมากยิ่งขึ้นช่วงมาแรกๆก็ลำบากพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมที่จะมาอยู่ที่นี่ผมไม่มีเบสิกด้านภาษาจีนเลยจะไปไหนมาไหนก็ลำบากขึ้นรถเมล์ก็ลำบากจะสั่งอาหารแต่ละทีก็ลำบากเพราะว่าต้องเลือกแต่ละอาหารที่มีรูปภาพแต่พอเข้าเดือนที่2ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยเพราะว่าพอที่จะสื่อสารได้ไปไหนมาไหนได้สั่งอาหารได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากบอกถึงเพื่อนๆคนไทยทุกคนนะครับที่ว่าต้องการจะเรียนภาษาจีนในคุนหมิงอยากจะแนะนำสถาบันสอนภาษาคิดสคูลเพราะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นสถาบันสอนภาษาที่ดีที่สุดที่หนึ่งในคุนหมิงเลยก็ว่าได้ครับขอบคุณครับ I recommend Keats to anyone.